อยากให้ทัพพิมพูดถึงคาแรคเตอร์หน่อยว่าค่ะก็ในเรื่องของแขกนะคะทีมรับบทเป็นจอยค่ะก่อยจอยนะคะก็จะเป็นคนที่แบบรักครอบครัวแล้วก็พยายามที่จะทำให้แบบครอบครัวกลับมามีความสุขเหมือนเดิมเพราะว่าในเรื่องอ่ะก็คือเราเริ่มต้นมาด้วยแบบครอบครัวเรามีปัญหาอยู่แล้วมีเรื่องราวที่แบบมีเหตุจำเป็นที่จะต้องย้ายครอบครัวจากกรุงเทพลงไปอยู่ที่ใต้จังหวัดนราธิวาสอะไรเงี้ยค่ะโดยที่แบบต้องย้ายตามวินที่เขาแบบต้องย้ายลงไปทำงานที่ใต้อะไรเงี้ยซึ่งการย้ายไปทั้งครอบครัวอย่างเงี้ยหนึ่งแน่นอนมีความตึงเครียดอยู่แล้วเพราะว่าลูกก็ไม่ได้อยากไปจริงๆเราก็ไม่ได้อยากไปแต่ด้วยเหตุจำเป็นต่างๆมีปัญหาในเรื่องของการเงินเหลืออะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายมันก็เลยทำให้แบบครอบครัวค่อนข้างตึงๆตั้งแต่ตอนแรกแต่จอยก็จะเป็นคนที่อยากที่จะพยายามทำให้ทุกอย่างดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่กลายเป็นว่าตอนที่เราย้ายเข้าไปอยู่บ้านใหม่เราต้องเจอกับเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วทำให้สถานการณ์มันแบบค่อยๆแย่ลงแย่ลงไปเรื่อยๆอืมก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเครียดนิดนึงในเรื่องเพราะว่าต้องเหมือนแบบว่าอยู่กับความเครียดในหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องไปเจอเหตุการณ์ประหลาดต่างๆที่มันค่อยๆเกิดขึ้นมาในบ้านหลังนี้ในเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวก็กลายเป็นเรื่องราวของของแขกเนี่ยแหละค่ะที่ตามในเรื่องเลยก็เจอความเครียดรอบด้านความเครียดรอบด้านนะคะดราม่านะถ้าในเรื่องของแบบเรื่องราวแบบชีวิตครอบครัวอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างดราม่าเลยค่ะแล้วก็แน่นอนว่าจะต้องมีเรื่องราวของความแบบลี้ลับเข้ามาเกี่ยวข้องให้แบบสยองขวัญตื่นเต้นเร้าใจปกติเราก็เคยผ่านงานแบบประเภทหนังผีอะไรมาบ้างมีมาบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบละครอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมันเป็นหนังอะไรเงี้ยมันก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้วเป็นไงมันยากขึ้นมาที่ว่ามันมีเรื่องที่เราจะต้องปรับอะค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในแง่ของการทำงานการถ่ายทำหรือการแสดงเองที่มันจะมีความแตกต่างกันอยู่ก็มีแบบทำการบ้านเพิ่มเติมด้วยแล้วอย่างเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์คุณศาสตร์อะไรเงี้ยเนาะต้องมีการทำการบ้านศึกษาอะไรพวกนี้เพิ่มเกี่ยวกับของแขกเนี่ยจริงๆเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องราวที่มันเป็นความเชื่อที่กระทิมเชื่ออยู่แล้วก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้รับเล่นเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนแรกอะไรเงี้ยค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความเชื่อที่ตรงกันกับในเรื่องแล้วเราก็แบบโอเคอยากเล่นก็มีพื้นฐานของความรู้ความเชื่ออะไรบ้างเนาะแล้วพอได้ลงมาทำจริงๆเป็นไงมันเหมือนกับที่เราเคยรู้จักมาก่อนมันเหมือนไหมหรออันนี้มันเป็นภาพยนตร์เพราะฉะนั้นมันต้องมีการแบบว่าปรับเปลี่ยนอะไรด้วยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยรวมก็คือเป็นการเล่าเรื่องก็จะเป็นหน้าที่ของทางผู้กำกับพี่เกรียงที่เขาแบบว่าคิดในเรื่องของเนื้อเรื่องต่างๆว่าจะผูกเรื่องราวยังไงให้คนเข้าใจยังไงนำเสนอมาแบบไหนความน่ากลัวยังไงคนไม่ควรเข้าไปยุ่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นในเรื่องของหน้าที่ผู้กำกับแต่ว่าในเรื่องของในแง่ของการถ่ายทำเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าหูหนักเพราะว่ามีอุปสรรคตลอดเวลาเลยทุกเรื่องเลยตั้งแต่แบบถ่ายทำมาอาทิเช่นมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องแบบยกกองถ่ายทำต่อไม่ได้ต้องเปลี่ยนบทต้องย้ายโลเคชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าเจอเยอะเลยมีปัญหาเกิดขึ้นเยอะมากค่ะการทำงานในกองนี้เป็นไงบ้างการทำงานในกองใช่ไหมคะก็คือเราต้องทำงานแข่งกับเวลาพอสมควรเลยเนื่องจากว่าเป็นการทำงานที่เราย้ายยกกองอะไปอยู่ที่ใต้เลยยาวๆครึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็มีเวลาที่มันค่อนข้างฟิกอยู่แล้วหนึ่งโดยเฉพาะแบบคิวของนักแสดงที่มันจะต้องลงตัวพร้อมกันแล้วไปอยู่ยาวๆพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยจะต้องทำให้ได้ตามเวลาแต่ด้วยสถานการณ์เฉพาะหน้าที่มันเกิดขึ้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่เราแบบไม่ได้คาดคิดมันทำให้ทุกอย่างมันแบบดีเลย์มันต้องปรับเปลี่ยนตลอดเลยอ่ะมันก็เลยทุกคนต้องแบบพร้อมเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าแบบโอเคเราถ่ายเสร็จวันนี้วันรุ่งขึ้นจะนัดกองกี่โมงนะจะถ่ายซีนไหนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันต้องปรับเปลี่ยนหน้างานตลอดเลยแต่ว่าเรื่องนี้ก็ลงในฐานที่นราธิวาสใช่ค่ะโลเคชั่นหลักจะอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสเลยค่ะชอบมากแล้วก็ดีใจมากที่ได้มีโอกาสไป อยู่ที่นั่นยาวๆครึ่งเดือนน่ารักมากเลยชาวบ้านน่ารักทุกคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราเอนจอยมากเลยแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ
ที่ได้ลองไปสัมผัสวิถีชีวิตของคนจังหวัดนราธิวาสใช่ค่ะการใช้ชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเออดูเป็นบ้านเมืองที่แบบอบอุ่นผู้คนน่ารักไม่ได้น่ากลัวแบบที่ตามภาพที่หลายๆคนแบบเข้าใจเพราะทุกคนก็อยู่ด้วยกันแบบรักกันสามัคคีกันอะไรเงี้ยค่ะตัวละครของจอยให้อะไรตัวละครของจอยใช่ไหมคะจริงๆแล้วอ่ะก็จะเน้นในเรื่องของแบบคือถ้าเกิดว่าเราอย่างที่บอกไปว่าจอยอ่ะเขาด้วยความที่แบบเป็นแม่เป็นคนที่รักครอบครัวต้องการรักษาครอบครัวไว้ไม่ว่าจะครอบครัวถ้าเกิดอะไรขึ้นขอให้แบบมีคนนึงที่ยังแข็งแกร่งแล้วก็ยึดมั่นต้องแบบเข้มแข็งอะค่ะด้วยความรักแล้วจะดึงทุกอย่างกลับให้มันมาดีขึ้นได้เองโอเคทีนี้ขออัปเดตงานด้านอื่นๆบ้างตอนนี้ใช่ไหมคะก็เดี๋ยวจะมีแพลนเปิดกล้องละครเรื่องใหม่ค่ะเดี๋ยวเราอัปเดตจากทางค่ายอีกทีนึงครับจะมีละครเปิดกล้องปีนี้เนาะใช่ค่ะเปิดกล้องปีนี้ค่ะแล้วก็จะมีแบบโปรเจกต์อื่นๆตามมาเรื่อยๆเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็คือกำลังแบบเพิ่งเริ่มสตาร์ทโปรเจกต์ค่ะแล้วติดตามไปยาวยาวเพราะว่ามีอะไรแบบทำตลอดเลยเยอะแยะมากมายเลยรอติดตามได้กันแบบยาวๆเลยค่ะค่ะฝากติดตามภาพยนตร์เรื่องของแขกด้วยนะคะเรื่องนี้ทุกคนก็แบบตั้งใจกันมากๆเลยแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเล่าเท่าไหร่ก็อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสได้ไปดูกันว่าเรื่องราวความลี้ลับน่ากลัวสยองขวัญเนี่ยมันเป็นยังไงใครที่เป็นแฟนหนังแนวนี้ห้ามพลาดเลยนะคะ